ียบทดลองครับผมก็จะจำลองจำลองมาจากเหตุการณ์สมัยหากินง่ายเนาะสมัยนั้นเนาะเนี่ยครับพอเป็นข้องใส่ใกล้แล้วตามร่องหลืบน้ำนี่ก็จะมีปลาใหญ่อาศัยมีต้นไม้อันนี้ฝูงปลาซิ่วฝูงปลาซิ่วก็จะขึ้นยุบยับยุบยับอยู่มั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็ทำเป็นไอขัวเนาะขัวขามขัวแบบต่างจังหวัดเท่านะครับผมนางบุรีก็สิตกนะครับผมผ้าหักด้วยล่ะเนี่ยครับผมที่เรียกคลองไส้ไก่เพราะว่าพ่อขุดไปสุดแล้วก็สิขุดคลองกลับมาอีกครับผมเลี้ยวกลับมาอีกน้ำมันก็จะเหมือนธรรมชาติมันก็สร้างให้มันสมดุลกันเนี่ยครับผมปลาก็จะอยู่อาศัยตามปุ่นปุ่นปุ่นบางโตใหญ่ๆผมวุ้นลุยๆอยู่ผมครับผมปลาช่อนตัวใหญ่ๆมีหลายนะครับนี่ปลาลูกคอกเพียบได้นี่เนี่ยขึ้นนุ่มน้ำนุ่มน้ำนี่ครับเขาอยู่โดยธรรมชาติของเขาครับผมถ้าอยากกินก็เอารอบเอาอะไรมาดักเนาะเนี่ยนี่จะปลาแหละครับผมนุ่มน้ำนุ่มน้ำอยู่นี่หอยก็เยอะมากมะละกอกล้วยอ้อยเยอะครับผมมะม่วงนี่เด้อครับเด้อปุ่นปลาลายดีปลาไงลายดีปลาช่อนปลาช่อนนี่เขาอยู่ได้โดยธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยถ้าเป็นรกๆแบบนี้เขาจะอยู่โดยธรรมชาติเลยมีเยอะมากนี่ปลาซิ่วครับผมปลาซิ่ว